มาดูกันต่อนะคะที่อีกหนึ่งช่วงค่ะวันนี้มีมุมมองนะคะจากผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจไทยจะพัฒนาอย่างไรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนมีมุมมองจากดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนเดี๋ยวไปฟังกันผ่านช่วงเงินงอกเงยค่ะจริงมันมองได้มันมองได้2มุมใช่ไหมครับถ้ามุมระยะยาวจริงๆผมว่าเรากำลังเจอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแบบเยอะมากจริงในประเด็นเรื่องประชากรสำคัญมากซึ่งอันนั้นประมาณกี่ปีคะดรนะผมว่ากำลังเกิดขึ้นเลยที่ตรงนี้กำลังเกิดแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะมันจะสไลด์ลงยาวไปเรื่อยๆใช่ไหมยาวไปเรื่อยวิธีแก้ทุกคนรู้หมดนะครับว่าถ้าจะให้เราโตเหมือนเดิมโตพอๆกับเดิมด้วยอินพุตหรือวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปในกระบวนการเศรษฐกิจที่น้อยลงคือเราใส่คนเข้าไปน้อยลงในคุณภาพที่ก็ questionable ว่าคุณภาพเราดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยอย่างเดียวคือไอ้เครื่องจักรที่เราจะผลิตเอาท์พุตออกมาเนี่ยมันต้องมี productivity ที่ดีขึ้นทำยังไงก็ได้ที่เราใช้ทรัพยากรน้อยลงแล้วทำให้มันมีวัตถุดิบออกมาไม่มีใช้เทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางออกการลงทุนการออโตเมตใช่ไหมครับประเด็นพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการปรับโครงสร้างของการผลิตเองว่าทุกวันนี้ถ้าเราใช้คนเปลืองอยู่ในอุตสาหกรรมไหนเนี่ยเราทำยังไงให้ใช้คนเท่าเดิมแล้วผลิตของให้มันได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ถามว่าอยู่ดีๆทำให้เกิดขึ้นได้ไหมมันก็พอจะมีเกิดขึ้นได้แต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่เราต้องไป identify ว่าข้อจำกัดอะไรที่ทำให้การแข่งขันหรือการลงทุนในวัตถุดิบหรือการลงทุนในเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่เกิดนะเช่นถ้ามันมีบางธุรกิจที่มันมีการความมีการแข่งขันจนเกินควรมันไปกีดกันทำให้รายเล็กรายน้อยไม่อยากที่จะลงทุนก็อาจจะต้องไปแก้ไขประเด็นเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเรามองว่าการลงทุนในเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอีกอันนึงนะเพราะวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือเทคโนโลยีทั้งโลกเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากนะครับแล้วมันเกิดกระแส disruption ไม่ใช่บนเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่บน business model ด้วยใช่ไหมครับถ้าเราไปดูอย่างภาคที่มีปัญหาเรื่องความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ในทุกวันนี้ในกลุ่ม SME ผมว่ากลุ่มที่โดนหนักที่สุดวันนี้คือกลุ่ม retail wholesale retail การค้าปลีกค้าส่งซึ่งเขาโดนบีบทั้งจากกระแส modern tradeที่ลงไปในต่างจังหวัดกระแสอีคอมเมิร์ซนะที่ลงไปแล้วทำให้การแข่งขันตรงนี้อาจจะถูกผลกระทบซึ่งแปลว่ากลุ่มนึงก็ปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นคำถามคือเราทำยังไงให้คนกลุ่มนี้สามารถที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยเพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง2อันใหญ่ๆเนี่ยมันวิ่งเข้ามาชนพร้อมกันให้ไปขายอยู่แพลตฟอร์มของอาลีบาบาหรือจะเป็นแพลตฟอร์มของใครก็ได้หรือให้คนไทยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแข่งใช่ไหมครับใช่ใช่ซึ่งกระแสพวกนี้ผมว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันดันมาเจออย่างที่ดร.สุรินทร์ว่าคือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ดันมาเจอกับการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฏจักรใช่ค่ะคือเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วเทคโนโลยีมันเหมือนกับคลื่นระยะยาวเนี่ยก็วิ่งลงอยู่แล้วไอ้ระยะสั้นเนี่ยวิ่งลงพร้อมกันงั้นเราอาจต้องแปลให้ถูกว่าวันนี้สิ่งที่เจอคืออะไรเพราะงั้นมันก็อาจจะถามว่าเป็นหน้าที่เป็นบทบาทใครก็อาจจะไม่ใช่บอกว่ารัฐต้องไปทำทุกอย่างใช่ไหมครับวันนี้ธุรกิจเองอาจจะต้องมองด้วยว่าเราอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเราเปลี่ยนยังไงใช่ไหมครับผมว่าคิดว่าถ้าเราดูเนี่ยคนในนั่งอยู่แถวๆนี้ก็จะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบก็นั่งเยอะนะธุรกิจสื่อธุรกิจสถาบันการเงินธุรกิจลงทุนทั่วหน้าเลยค่ะเพราะงั้นเนี่ยคำถามคือแล้วเนี่ยกระแสพวกนี้เราจะทำยังไงที่จะให้เพิ่มศักยภาพของธุรกิจเพิ่มศักยภาพของคนเพื่อมาสู้กับกระแสระยะยาวพวกนี้ครับเข้าใจว่าตอนนี้เอกชนเนี่ยคือมันเป็นรายได้และการเติบโตของเขาก็สู้เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ปรับตัวเต็มที่อยู่แล้วก็จะมีอุตสาหกรรมที่หายไปแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกิดใหม่เรื่อยๆยังถามนักตัวนาว่าอุตสาหกรรมอะไรคะจากนี้ไปที่มันน่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มันช่วยดึงเศรษฐกิจไทยได้โอ้จริงๆถ้าเราไม่ต้องพูดถึงส่งออกเพราะว่าส่งออกนี่ก็อาจจะแบบว่าต้องไปพึ่งพาต่างประเทศครับจริงๆผมเห็นด้วยว่าความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยถามว่าตอนนี้เราเก่งอะไรใช่ไหมครับคือเรามีบุญเก่าเยอะนะบุญเก่าไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเชนที่มันเกิดขึ้นแล้วซัพพลายเชนอุตสาหกรรมรถยนต์ซัพพลายเชนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าซัพพลายเชนอุตสาหกรรมอาหารซัพพลายเชนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์การท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ผมว่าเรามีซัพพลายเชนที่ค่อนข้างดีแต่ปัญหาคือซัพพลายเชนหลายๆอันพวกนี้มันได้รับการผลได้รับถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเหมือนกันรถยนต์
ถ้าวันหนึ่งเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไปเป็นรถยนต์ใช้ไฟฟ้าเนี่ยซัพพลายเชนพวกนี้อาจจะเสียมูลค่าไปหมดเลยต้องเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่เลยใช่คนประกอบคนตัวถังอาจจะยังอยู่แต่คนผลิตหม้อน้ำสายพานเนี่ยเอาไปทำอะไรดีใช่ใช่แล้วอย่างนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นปี2ปีแต่ว่าก็ค่อยๆเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้ผมว่าจะเจออีคอมเมิร์ซก็จะทำให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ใช่ไหมครับอย่างเช่นจากเดิมร้านโชห่วยเซเว่นอีเลฟเว่นต่อไปอาจจะกลายเป็นธุรกิจโลจิสติกธุรกิจอื่นๆที่อาจจะรับฝากเงินธนาคารย่อยๆแม้กระทั่งสถาบันการเงินนะครับตอนนี้ก็ยังถูก disrupt มหาศาลเลยใช่ค่ะงั้นวันนี้ผมว่าต้องมองตรงนี้ให้ขาดว่าอะไรที่เป็นวินเนอร์อะไรเป็นลูเซอร์ถ้าเราอยู่ใน losing business ทำไงให้เรากลายมาเป็นวินเนอร์ให้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำแนะนำนะผู้ชมในการที่จะดูแลแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนคือตอนนี้ไอ้ภาพระยะสั้นๆเนี่ยมันก็ว่ายากแล้วแต่การจะโตอย่างยั่งยืนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าต้องอาศัยความร่วมมือไม่ใช่แค่จากภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ